สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูกุหลาบมินิทรีโรสทรงซาวันน่าของเรานะครับวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างแรกก็คือดอกเริ่มบานแล้วไม่ใช่เริ่มนะครับดอกนี้บานแล้วบานเต็มที่แล้วรอวันโรยนะครับแล้วก็ดอกนี้กำลังบานเริ่มบานนะครับอันนี้บอกเริ่มบานได้ส่วนทรงต้นก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทรงต้นเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะครับกว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่อันเนี้ยเราดูทรงพุ่มเล็กเราดูทรงต้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่จะอวดวันนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าเรามีดอกบานแล้วแล้วก็จะมีดอกที่กำลังโตนะครับอ่ะนี่ดอกตูมนะครับเห็นไหมครับดอกตูมมีดอกหนึ่งก็เนื่องจากว่ายังไม่ได้เป็นพุ่มเต็มที่นะครับก็เลยมีแค่นี้เดี๋ยวพอกุหลาบโรยก็ต้องตัดยอดตรงนี้ออกนะครับพอโรยแล้วก็ต้องตัดยอดตรงนี้ออกเพื่อให้มีการแตกยอดใหม่ออกมาจะได้เป็นพุ่มไวๆนะครับส่วนยอดนี้นะครับเป็นยอดตอป่านะครับเนี่ยเป็นยอดของตอป่าถามว่าต้องเก็บไว้ทำไมก็เพื่อที่จะทำแบบนี้ต่อครับนะครับก็เสียบยอดต่อเลยต้องเก็บไว้ก่อนถ้าไม่เก็บไว้ต้องมาเสียเวลาติดตาหรือต่อกิ่งแบบกิ่งนี้ครับเนี่ยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่อาจจะไม่สมดุลก็ได้นะเพราะว่ากุหลาบหนูมันกิ่งเล็กแล้วถ้าเกิดว่าเอามาต่อกับต้นใหญ่ๆเงี้ยบางทีมันจะดูไม่สมดุลสู้เก็บไอ้อย่างเงี้ยไว้ซึ่งมันจะสมดุลกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันดูค่อนข้างจะสมดุลใช่ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้กิ่งเล็กๆเนี้ยมาต่อกับส่วนมาต่อกับต้นใหญ่เลยเนี่ยบางทีมันก็ดูแปลกๆนะครับอันเนี้ยเนื่องจากว่ากิ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกิ่งเนี้ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ยอดมันก็เล็กๆอยู่ก็มันก็เลยค่อนข้างจะพอดีแต่ว่าถ้าจะให้พอดีจริงๆนะครับต้องให้มันเป็นพุ่มกว่านี้นะครับแต่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือรอยต่อใช่ไหมครับพอมันโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆตัดให้ตัดพวกนี้ครับตัดให้มันออกมาเป็นแตกเป็นพุ่มเป็นพุ่มหลายๆกิ่งหลายๆยอดนะครับมันถึงจะงามส่วนยอดนี้ก็เหมือนกันนะครับคู่เนี้ยยอดคู่นี้นะครับถามว่าทำไมข้างบนถึงติดเป็นคู่ก็เห็นไหมครับข้างบนติดเป็นคู่เพราะว่าถ้าเราติดเดี่ยวเนี่ยมันจะเสียสมดุลของทรงนะครับติดคู่เนี่ยเพื่อให้มันเป็นทรงแยกออกไปเป็น2แฉกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอกิ่งนี้ที่เราเห็นว่ามันยืดยาวใช่ไหมครับเดี๋ยวพอมันออกดอกพอดอกมันโรยก็ต้องตัดให้สั้นลงเพื่อให้กิ่งนี้ได้โตขึ้นแล้วก็กิ่งนี้จะได้แตกเป็นพุ่มออกมานะครับถึงกิ่งนี้จะโตไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้ากิ่งนี้เป็นพุ่มแล้วนะครับกิ่งนี้ก็จะทําหน้าที่แค่ขึ้นมาแค่นี้แล้วก็จะมีทรงพุ่มครอบอีกทีนึงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับถ้าเราจะสังเกตเราจะเห็นว่ามียอดใหม่แทงออกมาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะเปิดถุงได้เปิดถุงในที่นี้ก็คือเปิดถุงเพื่อปรับความชื้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเอาออกแดดยังไม่สามารถที่จะถอดถุงได้เลยเปิดถุงเพื่อที่จะให้ยอดใหม่เนี่ยปรับตัวเข้ากับอากาศจากที่ความชื้นสัมผัสในนั้นเป็น100นะครับ 100%ให้ออกมาอยู่กับสภาพอากาศปกติความชื้นปกติความชื้นที่เราใช้อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับก็ต้องอาศัยเวลาปรับตัวประมาณอาทิตย์นึงหลังจากนั้นอาทิตย์นึงหลังจากปรับตัวอาทิตย์นึงแล้วก็ค่อยถอดถุงอีกอาทิตย์นึงถึงจะออกแดดนะครับก็กินเวลาพอสมควรเนาะก็วันนี้ก็อวดแค่นี้ครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ